รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนจะเป็นคนที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะเราพ่นยาฆ่าแมลงแล้วเจ็บป่วยเจ็บขาเจ็บอะไรบ่อยมากค่ะพอเข้ากลุ่มละไทยรู้จักกันเข้าไปแคร์กันแล้วก็เลยไปทำอินทีกับเขาค่ะเราเข้ากลุ่มแล้วก็มีท็อปมีญี่ปุ่นมาซื้อมีคนรู้จักมาเยอะแคร์ให้เราส่งตามไปรษณีย์ค่ะส่งกล่องไปตามออเดอร์เขาสั่งมามีทุเรียนมีมังคุดมีลังกองมีเงาะก็ลดต้นทุนลงเยอะค่ะลดต้นทุนคือเมื่อก่อนเราใช้ครีมมีกระสอบเป็นพันใช่ไหมคะยาขวด400-500ก็ไม่ถึงค่ะเพราะเราหาเราปลูกเองหาเองได้จัดการบริหารไปขอแบ่งปันกันเข้ามาค่ะผลไม้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่ามังคุดเมื่อก่อนเราผิวไม่มันแล้วก็ผิวมันได้ผลผลิตก็ได้เยอะเหมือนเดิมต้นทุนลดลงรสชาติก็หวานค่ะสวัสดีค่ะคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์วันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะพาไปพูดคุยกับพี่รัฐไทยพงศักดิ์ถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในการทำเกษตรอินทรีย์แต่ว่าครั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของที่นี่นะคะมีเยอะมากๆครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการรวมกลุ่มกันจนกลายมาเป็นปัทวีโมเดลนั่นเองเดี๋ยวเราไปถามพี่รัฐไทยกันต่อดีกว่าว่าปัทวีโมเดลนั้นคืออะไรและการรวมกลุ่มกันในการทำเกษตรอินทรีย์ของที่นี่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะพี่รัฐไทยค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะด้านหลังเราเห็นป้ายปัทวีโมเดลปัทวีโมเดลนี่คืออะไรอะคะก็คือเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับไปทั้งตำบลไปทั้งชื่อหมู่บ้านอ๋ออยู่ที่อำเภอมะขามจันทบุรีนี่เองแล้วกลายมาเป็นปัทวีโมเดลนี้ได้ยังไงก็คือการสร้างเรื่องภาคเศรษฐกิจและสังคมของการเกษตรเราทำแล้วให้มันอยู่ได้ให้มันยั่งยืนก็เลยชูคำว่าปัทวีโมเดลในการนำร่องทำครับแล้วโมเดลของเรานี่มันคือยังไงบ้างก็คือสร้างเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตรอินทรีย์ครับเน้นเป็นอินทรีย์อย่างเดียวโดยเฉพาะเลยทำไมถึงอยากทำเป็นโมเดลแบบนี้ก็คือเราเห็นแล้วว่ามันทำได้มันทำแล้วมันอยู่ได้ทำแล้วมันดีทั้งตัวผู้ผลิตตัวผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายมันดีต่อชุมชนเป็นคนในชุมชนของเราทั้งหมดในชุมชนของผมเป็นหลักค่ะแล้วก็รอบๆหมู่บ้านอื่นบ้างของตำบลตอนนี้มันนับปัจจุบันทั้งหมด22สวนโอ้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับตอนนี้ที่รวมกลุ่มกันมีทั้งตำบลมีทั้งหมู่อื่นของตำบลปัทวีนะหมู่อื่นด้วยอะไรด้วยการที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของพี่รัฐไทยได้มันต้องมีข้อกำหนดเงื่อนไขยังไงบ้างก็คือถ้าทำมาตรฐานทั้งการผลิตทั้งการตลาดอะไรมันมีทั้งหมดเป็นกฎกติกามาตรฐานเอาไว้19ข้ออะไรบ้างคะจำได้ทั้งหมดไหมคะมันเป็นล้อกับออร์แกนิกไทยแลนด์แหละครับมาตรฐานของออร์แกนิกเขาก็คือเขามี10ข้อแต่เราเพิ่มแมลงที่มีประโยชน์เพิ่มปัจจัยการผิดต้องบังคับปลูกสมุนไพรต้องมีการจัดการผลผิดที่เชิงปราณีตมีสูตรก่อนเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวต้องทำให้ได้ใกล้เคียงกันรสชาติมันจะใกล้เคียงกันสามารถดูแลหลังการขายได้ตอนนี้มีทั้งหมด22สวนด้วยกันใช่ไหมคะที่อยู่ในกลุ่มเราเริ่มต้นมานี่คือมีกี่สวนเลยแค่6สวนครับเปิดครั้งแรกครั้งแรกมีหกสวนเครือญาติกันนี่แหละชวนกันมาใช่ครับแล้วทำไมถึงมามีถึง22สวนได้อะมันโดยธรรมชาตินะทุกคนไม่อยากพ่นสารเคมีไม่อยากทำแบบทำร้ายตัวเองคนผิดเองแต่นี่เขาหาทดแทนไม่ได้ค่ะส่วนหนึ่งก็คือเขาชอบแบบคิดง่ายๆชอบแบบพอเพียงไม่ต้องไปร่ำรวยอะไรไม่ต้องไปบ้านใหญ่โตรถก็หรูนะสับที่กรมปศุสัตว์ก็ใช้กันบ่อยเขาก็จะเข้ามามันก็เลยเพิ่มมาเรื่อยๆมา22ส่วนค่ะแสดงว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวก็ได้ต้องสินเสมอกันด้วยต้องมีแนวคิดมีแนวทางที่เหมือนกันแล้วเรามีการจัดการคนในกลุ่มเรายังไงบ้างคะก็คือระบบกลุ่มเนี่ยมันมีทั้งการอะไรแค่อะไรกระจายรายได้ให้กลุ่ม อย่างผมเกิดที่มาคัดแยกนี่มันจะมีแบ่งเป็น3ส่วนส่วนนึงก็คือเป็นค่าแรงค่ะส่วนนึงก็คือเงินลงทุนเตรียมมาลงทุนเพื่ออนาคต
ีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินสาธารณประโยชน์เป็นกองกลางเอาไว้อ๋อคือเหมือนกับว่าทุกๆสวนเนี่ยจะเอาผลผลิตของตัวเองมารวมกันเอาไว้ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับใครที่มาทำหน้าที่คัดแยกก็ได้ค่าจ้างไปด้วยแล้วก็ตรงที่เงินเข้ากลุ่มนั้นเนี่ยเราเอาไปทำอะไรต่อบ้างคือแบ่งไว้3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นค่าแรงส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ฉะนั้นแต่ละส่วนมันมีการดูแลและการขายสมมติว่าส่งไปมีปัญหากลุ่มก็ต้องไปรับผิดชอบดูแลและการขายอย่างทุเรียนไปมีอาจจะมีแมลงอาจจะเป็นเชื้อไฟท็อปอาจจะเป็นหนอนเจาะเมล็ดที่ข้างในกลุ่มก็ต้องไปแก้ไขอาจจะไปเคลมแถม2รูปหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็จะใช้เงินตรงส่วนกลางตรงนั้นเพื่อจะขับเคลื่อนให้มันไปได้ไม่งั้นมันจะสะดุดแล้วปัญหาที่เจอบ่อยไหมคะก็เจอแหละครับเจอทุกปีอย่างปีนี้ผลผลิตออกก่อนการบริหารกลุ่มก็อย่างคนคัดแยกก็ไม่พอปีนี้เมื่อไม่พอปุ๊บทำให้ผลผลิตมันตกค้างพอตกค้างต่อรอบการเปิดตลาดของท็อปเองอ่ะเขาก็จะมีรอบวิ่งเขาจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์เนี่ยปกติผลผลิตมันมารอบหนึ่งวิ่งได้5ตันเนี่ยมันมา 6-7 ตันมันก็ตกค้าง2ตันการตกค้างเรื่อยๆมันก็ต้องไปสู่กระบวนการแปรรูปทีนี้ก็ต้องเครื่องไม้เครื่องมือของกลุ่มก็ยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนั้นก็ต้องแกะก็เงินที่2ตันอ่ะตอนนั้นราคามันคุ้มแพงด้วยกลุ่มก็ต้องแทบจะไม่เหลืออะไรเพราะจ่าย70บาทมังคุดที่ให้แกะได้ต้องราคาต่ำกว่า10บาทแต่กลุ่มไปแจกแกะจังหวะมันพูดแพงเพราะผลผลิตการบริหารของกลุ่มมันใหญ่ขึ้นไงผลผลิตมันมีตัวค้างมีเสียอย่างนี้การรวมกลุ่มกันคนที่จัดการบริหารกลุ่มก็ถือว่าก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ครับค่ะแล้วแบบนี้การรวมกลุ่มกันมันมีข้อดียังไงบ้างข้อดีคือผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกมันไปสู่ผู้บริโภคที่ต้องการโดยตรงเลยเข้าถึงได้เยอะขึ้นแล้วก็มีพลังการต่อรองทำให้ผลผลิตที่รอบวิ่งมันเสมอสามารถกระจายผลผลิตไปได้ต่อเนื่องะนะครับแล้วก็สามารถกำหนดราคาเองได้แล้วเราสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตภายในกลุ่มเราได้อย่างไรบ้างคะก็คือการควบคุมมาตรฐานของผลผลิตนะครับเรากล้าการันตีแล้วว่าผลผลิตของเรานะมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่กลุ่มโรงแรมซื้อมาตัววัดความหวานตัววัดเบรกตัววัดกรดตัววัดกล้องจุลทรรศน์แล้วก็หามาแม้แต่ตัวเทสชีตที่ตรวจสารพิษเนี่ยเราทำหาซื้อมาเพื่อตรวจคุณภาพอันนี้คือทางกลุ่มจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพหลังจากที่คนในกลุ่มของเราเอาผลผลิตมาส่งแล้วการที่แต่ละสวนเนี่ยเขามีการปลูกของเขาเรื่องของการควบคุมดูแลกันเราทำยังไงบ้างกรรมการทั้ง7คนครับของกลุ่มปฐวีโมเดลจะออกดูแลแล้วก็มาตรฐาน19ข้อที่วางเอาไว้ในกรอบนะถ้าทำได้ครบ19ข้อปุ๊บจะไปกินที่สวนผมสวนคนนายจอนายขอในอะไรก็ชาติเหมือนกันหมดมังคุดปีนี้ที่วัดได้ทั้งหมด23บริกครับค่ะก็จะเท่ากันใกล้เคียงกันอย่างปีที่แล้วได้18บริกสูงสุดแล้วปีนี้ขึ้นมา20ถึง23บริกทำไมเราถึงสามารถทำให้ทุกสวนมีผลผลิตที่ได้ว่าความหวานเท่าๆกันได้แบบนี้ก็คือปัจจัยการผลิตไงก่อนเก็บเกี่ยวทำอะไรใช้ปุ๋ย NPK ที่ไปทดแทนทั้ง5ขีดที่ผมว่าต้องใส่สม่ำเสมอหมักกระบวนการหมักก็หมักใกล้เคียงกันหมักไม่พอกลุ่มก็จะหมักแล้วก็แบ่งปันกันแสดงว่าก่อนที่เราจะไปทำสวนอินทรีย์ของเราได้ต้องมาเรียนรู้กับกลุ่มก่อนใช่ไหมคะกลุ่มก็เราก็ไม่ได้คือว่าเก่งโดยตรงทุกคนบางทีมันมีอาจจะเก่งหนึ่งบางคนเก่ง5บางคนเก่ง7รวมกันให้ได้10แล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อให้กระจายต่อไปในกลุ่มของเราได้แล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่รัฐไทยบอกว่าเราต้องการใช้ปุ๋ยเนาะแทน NPK อย่างเงี้ยในกลุ่มของเราเองเราใช้อะไรทดแทนคือกลุ่มใช้หลักๆเลยต้องบังคับให้มีปุ๋ยอย่างกล้วยทุเรียนต้องใช้ทั้งหมด5ขี้ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ขี้ข้าวขี้นกกระทาครบ NPK เลยครับอ๋อ5ขี้นี้คือครบเลยครบครับอาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้15 15อาจจะได้2หรือ3แต่แล้วก็สวยกระบวนการหมักกระบวนการหมักทำให้ธาตุอาหารมันเข้มข้นขึ้นกระบวนการหมักสมมุติต้องการเอ็นเนี่ยก็หมักขี้วัวกระบวนการหมักขี้วัวก็คือหมักเศษอาหารครัวเรือนก่อนพอได้ที่ปุ๊บตักเอากากออกให้เหลือเศษอาหารครัวเรือนที่เป็นน้ำครึ่งถังแล้วก็ขี้วัวใส่ไปเลยแล้วก็เติมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์เข้าไปอันนี้สำหรับทุเรียนใช่ครับก็หมักขี้ไก่ก็แบบนี้หมักขี้วัวแบบนี้หมักขี้หมูแบบนี้ที่ทางนักประทาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตักทุกอย่างมารวมกันให้ได้5อย่างอย่างละ10ลิตรก็ได้50ลิตรตักไป1ลิตรก็ให้ระบบน้ำทุกครั้งนั่นเป็นอาหารหลักอาหารรองก็จะมีทั้งฮอร์โมนไข่จะมีทั้งเจ้าปลวกจะมีทั้งผลไม้สุกจะมีทั้งปลาหมากกุ้งหอยปูปลาอีก
ทุกส่วนต้องทำระบบเดียวกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะเรามีการไปสุ่มดูบ้างไหมคะว่าเขาทำจริงหรือเปล่ากระบวนการสุ่มมันมีเวทีทุกวันที่20ที่นี่นะค่ะมันมีเวทีนั่งประชุมกันบ่อยมากวันนี้ถึงคิวตัวเองแชร์แล้วว่าทำอะไรมาบ้างเขาก็แชร์ออกมาพฤติกรรมการแชร์ครับถ้าไม่ครบมาอะไรมาเขาจะสังเกตได้แสดงว่าไม่ได้ทำสังเกตจากผลผิดที่มาครับกลุ่มก็จะรู้แล้วว่าผลผิดเฮ้ยทำไมไม่หวานทำไมลูกไม่ใหญ่คือมองดูหรือว่าชิมดูนี่รู้เลยใช่ครับถ้าผลิตที่เขาทำแบบเราใกล้เคียงกับเราเนี่ยรสชาติใกล้เคียงกันรูปลักษณ์ก็เหมือนกันแล้วพอสมมติว่าอย่างสวนนี้เขาไม่ได้ตามมาตรฐานที่เราวางเอาไว้เราจะทำยังไงต่อก็เวทีวันที่20ก็จะมีการช่วยกันเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ได้ก็ปัจจัยการผิดไม่พอหรือว่าเงินลงทุนอาจจะไม่พอก็มาช่วยกันกลุ่มก็เฮ้ยคนนู้นมีเยอะเอาไปใช้ก่อนพอได้ก็เอามาคืนอย่างตอนนี้ที่เรารวมกลุ่มกันเราเจอปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเจอทุกปัญหาตั้งแต่กระบวนการผิดครับตั้งแต่กระบวนการตลาดและก็กระบวนการแปรรูปที่ถนอมผลผลิตให้ได้นานๆเจอทุกอย่างเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันพันผวนทำให้เรามีค่าเคลื่อนตลอดเพราะผลผลิตเราไม่สามารถระบุได้เลยว่าเดือนมีนามีกี่ตันเมษามีกี่ตันพฤษภามีกี่ตันระบุไม่ได้อย่างทุเรียนรุ่นหลังล่าสุดเนี่ยกำลังลูกเท่าไข่ไก่แล้วครับลูกเท่ากับปั่นนะครับปรากฏว่าฝนมาเยอะแตงใบอ่อนก็สลัดลูกผลผลิตที่จะนับไว้ว่ามิถุนาจะมีน่าจะมีเท่านี้หมดหายไปอย่างนี้เรื่องของการผลิตโอเคเรามีการให้ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆให้แต่ละสวนเนี่ยมีการทำการเกษตรที่เหมือนกันแล้วอย่างเรื่องการตลาดล่ะคะเห็นบอกสามารถส่งเข้าห้างส่งเข้าท็อปได้ด้วยเราหาตลาดยังไงเรื่องการตลาดเราไม่ได้ออกไปหาตลาดนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่เราว่าดีแล้วก็ยังมีบอกต่อมีการประชุมเวทีมีการเปิดท่องเที่ยวมันมีผู้บริโภคเข้ามาผู้บริโภคส่วนหนึ่งเป็นทั้งผู้ประกอบการเองเป็นทั้งนักส่งออกแล้วก็อยู่ในห้างวันเทศเองที่มาชิมแล้วเทสดีนี่ว่าไม่มีมาตรฐานไม่มีเราค่าการันตีว่าของเราเนี่ยอร่อยจริงสามารถรับประกันและการขายได้มาตรฐานที่เรามีอยู่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานอะไรคะมาตรฐานของกลุ่มครับ PGS ปฐวีโมเดลอ๋อคือเป็นกลุ่มดูแลกันเองแล้วก็มาตรฐานตัวหนึ่งที่เราทำสากลก็คือเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ก็คือมี2มาตรฐานนี้มีออร์แกนิกไทยแลนด์กับ PGS กลุ่มค่ะซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบได้จากป้ายของเราถ้าเจอป้ายอย่างนี้รับรองว่ามาจากกลุ่มของปฐวีโมเดลอย่างแน่นอนมีการแบบปลอมแปลงอะไรอย่างนี้กันมีไหมคะยังไม่เจอครับยังไม่เจอเนาะเพราะว่าเราดูแลกันอย่างเราค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องผลผลิตเรื่องมาตรฐานเพราะเราบางคนมันมีทั้งที่เข้ามาใหม่อายุมาตรฐานจะได้มาตรฐานต้อง18เดือนขึ้นไปคือ2ปีถ้าคนเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ครบก็เราเป็น B uh-huh. B ก็คือยังไม่ได้มาตรฐานเรียกว่าระยะปรับเปลี่ยนกำลังสถานพี่รัฐไทยอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกลุ่มกับพี่รัฐไทยด้วยเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเมื่อกี้ที่พี่รัฐไทยบอกก็คืออย่างน้อย2ปีถึงได้มาตรฐานค่ะก็คือเราต้องทำ INC แบบนี้ตามกฎเกณฑ์ของเรา19ข้อต่างๆแล้วก็องค์ความรู้ที่เราให้ไปประมาณ2ปีก่อนแล้วก็เหมือนมาทดสอบอีกทีนึงว่าได้ตรงตามมาตรฐานแบบนี้หรือยังแล้วหลังจากนั้นเขาจะยังไงต่อบ้างก็คือพอเข้ามายอมรับแล้วก็คือเขาใช่แน่แล้วว่าเขาต้องมาเดินเรื่องระบบเกษตรอินทรีย์แน่นอนกลุ่มก็ไปดูแลตั้งแต่พื้นที่เหมาะสมไม่มีอะไรต้องปรับไหมกรรมการเขาบอกมีปรับปัจจัยการผิดพืชสวนที่เป็นโรคแมลงอะไรดูแลทำให้พร้อมคนเจ้าของสวนพร้อมแล้วก็ไปเดินต่อเลยเดินต่อก็จะมีกลุ่มก็จะแยกเป็น B ให้ผลผลิตที่มาจะเป็น B B ก็คือผลผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีด้วยกระบวนการผลิตแต่ยังไม่ได้มาตรฐานครับเพราะว่าคือคนที่ผ่านมาตรฐานแล้วสมมติเป็น B เสร็จแล้วก็ต้องมีการไปขอยื่นไปจดอะไรอย่างนี้ก่อนตั้งแต่เข้ามาครับก็ยื่นขอออร์แกนิกไทยแลนด์1ขอมาตรฐาน PGS 1ไปสมัครมีค่ะเท่ากับว่าสมาชิกใหม่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ขายผลผลิตของตัวเองแต่จะเป็นอีกราคาหนึ่งหรือว่าเป็นอีกเกรดหนึ่งไปอย่างนี้เนาะแล้วตอนนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยไหมคะตอนนี้ทั้งหมดในภาคจังหวัดอ่ะ45ส่วนแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มกับพี่รัฐไทยหรืออยากจะมาขอข้อมูลดีๆในการทำเกษตรอินทรีย์สามารถมาได้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะถ้ามาทุกวันที่20เป็นวิธีเปิดที่เปิดก็จะมีหลากหลายเข้ามาแต่ถ้าสนใจก็คือไปดูในเฟซผมก็ได้ผมจะแชร์ทุกกิจกรรมที่เป็นงานเรื่องเกษตรอินทรีย์ตอนนี้แชร์เรื่องการรวบรวมผลผลิตก่อนแล้วพอหมดฤดูกาลก็จะเป็นเรื่องการผลิตโรคแมลงเฟซพี่รัฐไทยชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อผมเลยรัฐไทยเลยครับรัฐไทยพงศักดิ์เลยใช่ไหมคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็เป็นรัฐไทยศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ปัตตวีบ้านปัตตวีครับรัฐไทยศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัตตวีเนาะส่วนวันที่20สามารถมาได้ที่นี่เลยเหรอใช่ครับถ้าไม่ที่เปิดปกติแล้วก็เราบอกว่า20นี้มีงบคือกลุ่มก็ทำอาหารเลี้ยงด้วยคือให้แจ้งมามีเก้าอี้อยู่ประมาณ50ตัวนะถ้าเกินนั้นก็เป็นอาทิตย์เดือนต่อไปคือแจ้งมาทาง Facebook ก็ได้ใช่ครับทาง LINE หรือว่าทางเบอร์โทรก็ได้เพราะว่าเราต้องดูแลไม่งั้นมันเยอะควบคุมไม่ได้ไม่มีเวลาแชร์ทุกคนมาต้องพูดต้องแชร์กิจกรรมมีปัญหาอุปสรรคอะไรต้องแชร์แล้วเราหาทางออกร่วมกันแสดงว่าทุกวันที่20ใครที่สนใจก็คือจะเข้ามารับรู้ข้อมูลภายในกลุ่มที่มีการอัปเดตกันเรื่อยๆด้วยแล้วนอกจากนั้นก็คือเขาก็สามารถมีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยใช่ไหมคะใช่ก็คือเหมือนมาสมัครวันนั้นแล้วอย่างเรื่องสูตรต่างๆฮอร์โมนต่างๆหรือว่าการทำน้ำหมักต่างๆถ้าเกิดว่าไม่ได้รวมกลุ่มแต่มาขอข้อมูลอย่างเงี้ยได้ได้ครับเพราะสุดท้ายที่เราเปิดเวทีที่นี่มันจะเป็นเรียกว่ารับคณะศึกษาดูงานที่เป็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานเราก็จะมีสูตรสมุนไพรสูตรพื้นฐานสูตร1สูตร2สูตร3ให้แล้วก็การดูแลองค์ประกอบปุ๋ยอะไรต่างๆให้เป็นการแชร์ข้อมูลโดยตรงค่ะโหดีมากๆจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่ละไทยมองว่าหลังจากที่เราได้ทำเกษตรอินทรีย์มาก็ประมาณ20กว่าปีแล้วเนาะจนมาถึงตอนนี้มีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมหรือว่าอยากจะชวนให้มาทำด้วยกันมั้ยคะคืออยากจะบอกว่าถ้าเรามีความศรัทธาว่าอยากจะทำนะครับทุกอย่างมันจะเป็นปลดล็อกเองได้หมดแหละเพราะว่าคุณไม่ต้องมานับ1ใหม่อาจจะนับ8นับ9เลยเดินไปตามผู้ที่กระทำมาก่อนมาถึงตอนนี้ค่ะพี่ละไทยอยากจะมีอะไรอยากจะบอกไหมว่าการทำเกษตรอินทรีย์ของเรานั้นเนี่ยมันส่งผลดีอะไรยังไงบ้างก็คือง่ายๆครับส่งผลสุขภาพเราคนผลิตแหละผลิตสุขภาพเราครอบครัวนะครับแล้วก็ไปมองถึงผู้บริโภคปลอดภัยแน่นอนทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ชุมชนนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเองอยู่ในชุมชนเองปลอดภัยแล้วก็มีอะไรดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมแก่ภาคเกษตรกรรมดินดีอากาศดีนะครับค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเกษตรนะคะก็อยู่ที่การให้เราดูแลสภาพแวดล้อมด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าการทำการเกษตรนั้นเราก็ต้องพึ่งพิงทุกอย่างเหมือนกันถ้าเกิดสภาพแวดล้อมไม่ดีดินไม่ดีเราปลูกอะไรมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเริ่มต้นจากการที่เราทำดินให้มันดีก่อนโดยการที่ไม่ไปใช้สารเคมีใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินี่แหละมาช่วยทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ราคาถึงจะเป็นคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์แบบนี้นั่นเองขอบคุณพี่รัฐไทยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันขอบพระคุณด้วยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์แล้วค่ะครั้งหน้ายังมีเรื่องราวดีๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อวันนี้ทั้งพราวและพี่รัฐไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ